ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint หมายเลข23แบบนี้ทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวหรือเมนูอาหารอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นานาก็มีเมนูอาหารอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะตรงหน้านานาเนี่ยวัยรุ่นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักละมองเสร็จปุ๊บอุ๊ยอะไรอ่ะสีส้มๆห่อย่างหลายคนบอกห่อหมกหรือเปล่านะแต่ทำไมห่อหมกเขาถึงย่างล่ะเจ้าตัวเนี้ยเมนูของเขามีชื่อเรียกว่างบค่ะคุณผู้ชมงบเนี่ยก็คือเนื้อคล้ายๆห่อหมกแต่เอามาย่างนั่นเองลักษณะการย่างของเขาก็คือจะห่อใบตองแล้วก็เอามาย่างกดเป็นแผ่นแบนๆหน่อยมันจะคล้ายๆกับอาหารเหนือตัวหนึ่งที่เรียกว่าแอปหมูแอปกุ้งหรือแอปอ่องออแอปอ่องออเนี่ยคือเหมือนห่อหมกไส้สมองหมูซึ่งมันอร่อยมากเวลาไปเชียงใหม่หรือไปเหนือเนี่ยนะลองสั่งแอปอ่องออกินเพราะว่ามันแล้วก็อร่อยสุดๆไปเลยเมนูของเราวันนี้เราจะมาทำงบปลาช่อนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงบอาหารโบราณด้วยกันนะคะเครื่องแกงเราได้ที่ละเดี๋ยวนานจะใส่ปลาลงไปในนี้แล้วก็เคล้าส่วนผสมเบาๆจากนั้นเราจะมาห่อใส่ใบตองกันนะคะเวลาใส่ระวังมันจะมีน้ำอยู่ละใต้ภาชนะอย่าเอาลงไปด้วยมันจะทำให้ส่วนผสมของเรายิ่งเหลวเข้าไปกันใหญ่ได้เนื้อปลาแล้วเขาหั่นชิ้นสวยๆแบบนี้มาเคล้าเขาพอถ้าไปขยี้ไปคนเขาเนื้อปลาเราชิ้นสวยๆก็แตกหมดช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูซุปเต้าหู้กิมจิใส่น้ำมันงาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่หอมใหญ่ผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกใสใส่เนื้อหมูสไลด์ผัดพอสุกตามด้วยกิมจิผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเติมน้ำปรุงรสด้วยโคชูจังตราโลโบน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกป่นเกาหลีคนให้เข้ากันใส่เต้าหู้อ่อนรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจากนั้นใส่เห็ดเข็มทองต้นหอมญี่ปุ่นและไข่ไก่พอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซุปเต้าหู้กิมจิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมจีบคะน้าฮ่องกงมาฝากค่ะใส่เนื้อกุ้งสับและเนื้อหมูสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โกลกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาซอสเห็ดหอมและแป้งข้าวโพดเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีวางใบคะน้าฮ่องกงลวกบนภาชนะตักไส้กุ้งสับที่แช่เย็นใส่ลงตรงกลางจากนั้นม้วนเป็นท่อนหั่นแบ่งครึ่งวางกุ้งสดด้านบนถ่าด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตให้ทั่วทั้งชิ้นจัดลงในรังถึงนำไปนึ่งจนกระทั่งสุกจัดขนมจีบคะน้าฮ่องกงใส่ภาชนะรับประทานคู่กับจิ๊กโชว์พร้อมเสิร์ฟค่ะอ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ